ตามต่อซีรีส์2นะคะข้างบนพี่กุ้งเก็บออกหมดแล้วนะคะที่ราคาเนี่ยเห็นไหมสิวๆที่เป็นนะคะเก็บออกหมดแล้วนะเรามาตามต่อกันนะคะให้กำลังใจน้องกันนะเทคนิคพี่กุ้งนะคะจุดขายของพี่กุ้งก็คือสิวใครที่ดูอยู่ใครที่ตามอยู่นะคะจะรู้ว่าเวลาที่พี่กุ้งกดสิวพี่กุ้งจะกดสิวแล้วก็วางสิวไว้บนหน้านี่คือเทคนิคพี่กุ้งกดสิวนะคะแล้วก็ถ้าพี่กุ้งรับลูกค้าพี่กุ้งจะวางสิวไว้ที่สำลีหรือไม่ก็หลังถุงมือค่ะนะคะเพื่อง่ายต่อการกดแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วก็คลีนนะคะลูกค้าจะได้รู้สึกสบายใจเวลามากดสิวเจ็บนิดนึงนะลูกไม่ต้องเก่งนะลูกหายใจลึกๆตรงขอบมันจะเจ็บกว่าหน้าใช่ไหมสำคัญนะคะอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือที่สำคัญมากๆเวลาเราทำการกดสิวลูกค้าถ้าเวลาที่ลูกค้าเจ็บนะคะไม่ใช่พี่กุ้งกดย้ำนะลูกแต่เพราะว่าผิวของลูกค้าจะเกร็งถ้าผิวของลูกค้าเกร็งเวลาเรากดครั้งแรกมันจะออกไม่สุดออกไม่หมดนะคะก็เลยจำเป็นต้องกดย้ำรอบที่2แต่ถ้าเนี่ยค่ะคือถ้าผิวไม่เกร็งนะคะเวลาเรากดเขาก็จะออกหมดนะคะใจลึกๆนะลูกนะช่วยกันน้องบอกพอน้องเห็นสิวน้องยังตกใจเลยผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ครับพี่กุ้งบอกแต่ตามขอบจะเจ็บหน่อยหนูเหม็นปากให้พี่กุ้งหน่อยนะลูกเหม็นปากให้ตึงๆหมดแล้วนะคะฝั่งนี้หมดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมทำความสะอาดผิวเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอ็มไซพืชเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวละลายหัวสิวจะทำให้หัวสิวหลวมระกดได้ง่ายมาร์กลดการแดงของผิวด้วยตัวอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวมาร์กฟื้นฟูผิวลดการระบมของผิวลดการอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวค่ะพี่กุ้งฝากซีรีส์ที่3นะคะกดฝั่งตะนู้นไว้ตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่กุ้งด้วยนะขอบคุณค่ะ